สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปลงหนักทีเดียวนะครับอเมริกาลงไป 1% เอเชียเช้านี้เปิดมาลงทุกตลาดครับมีญี่ปุ่นที่ลงไปแรงที่สุดติดลบไป 1% เช่นกันนะครับหลังจากที่ประธานเฟดคนใหม่นะครับมีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้แต่ว่าอาจจะขึ้นได้4ครั้งนะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจนั้นออกมาคอนเฟิร์มว่าดีจริงนะครับก็เลยส่งผลทำให้เมื่อคืนนี้บอนด์ยิลด์สหรัฐครับมีการปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้มีแรงขายในตลาดหุ้นออกมานะครับล่าสุดทวงบรรยากาศการลงทุนนะครับอย่างบ้านเราเองที่เมื่อวานนี้ขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการมาที่ 1,852 จุดแล้วก็โดนขายลงมานะครับวันนี้โดนขายต่อครับเพราะว่าวินาทีปัจจุบันติดลบลงมา 1.50 จุดอยู่ที่ 1,828 จุดนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินกลยุทธ์เช้าวันนี้และคำแนะนำจะเป็นยังไงนะครับติดตามในช่วงของเทรดไทม์ครับเช้านี้อยู่กับคุณวชิราลักษณ์แสนเลิศศิลปชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากหลักทรัพย์เอเชียเวลส์ครับสวัสดีครับคุณวชิราลักษณ์ครับสวัสดีค่ะแนะนำยังไงดีครับเมื่อวานอุตส่าห์ทำนิวไฮได้แต่ว่าตอนโดนขายนี่โดนขายหนักเหมือนกันนะครับเสียสัญญาหรือเปล่าครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้แย่นะคะคือมันยังผันผวนด้วยเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีผลมาจากเรื่องของประธานเฟดคนใหม่เขามีถ้อยแถลงที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดมากถึง4ครั้งในปีนี้นะคะซึ่งเดิมเนี่ยถ้าถามว่ามาร์เก็ตโดยทั่วไปก็ประมาณการกันที่3ครั้งเป็นส่วนใหญ่หลังๆก็มีคนมองนี้ดีว่าอาจจะแค่2ครั้งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี61แต่พอมาบอกว่าอาจจะมากถึง4ครั้งเนี่ยมันก็คือมันก็เลยทำให้เรื่องที่คลายความกังวลมา 2-3 วันก่อนหน้าเนี่ยกลับมากังวลกันใหม่นะคะเรายังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆแต่ถามว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่เรียกได้ว่าจะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทจดทะเบียนจะมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่เรื่องพวกนั้นมันแต่ว่าคือความกังวลเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของที่มากระทบฟันโฟลว์ทำให้กังวลว่าโฟลว์เนี่ยก็จะไหลไปสหรัฐออกจากอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตไปรวมถึงแบบออกจากตลาดหุ้นนะคะไปสู่สินทรัพย์ประเภทอื่นที่ปลอดภัยทั้งหุ้นทั้งคอมมอดิตี้เนี่ยออกไปสู่ความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้มันก็เลยเป็นการเรื่องของการปรับ asset allocation แล้วก็ส่งผลมาให้เกิดการปรับฐานในตลาดหุ้นเป็นระยะแต่ละครั้งอาจจะหนักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ขึ้นมาสูงกันหมดอะค่ะในตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งอเมริกาด้วยแล้วก็ทางเอเชียเราด้วยอะค่ะอืมครับผมแบบนี้แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่เมื่อวานอาจจะมีไปไล่ซื้อปตท.แล้วก็รู้สึกว่ากลัวจะดอยเนี่ยแนะนำกันยังไงดีครับเรามองว่าจริงๆปตท.ทุกจังหวะที่มีการปรับตัวลงมาเนี่ยนะคะแนะนำซื้อต่อค่ะเพราะว่าถ้ามองในภาพหลักโดยรวมของตลาดแล้วเนี่ยจากผลประกอบการที่ประกาศออกมาของบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดเนี่ยกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีโดยเฉพาะกลุ่มปตท.เนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากเกี่ยวกับเรื่องของผลงานที่ทำมาคือประกาศไว้ว่าจะทำอะไรแล้วก็จะมีการเติบโตในทิศทางแนวทางไหนเนี่ยทำได้เกือบเต็ม 100% คือเรียกว่าไม่สร้างความผิดหวังแล้วก็ยังมีอูดเซอร์ไพรส์สำหรับผลประกอบการที่ออกมาด้วยนะคะคือตอนไตรมาส2อาจจะไปตกใจว่า PTTGC กำไรน้อยลงอาจจะไม่ดีหรือเปล่าปรากฏว่าควอเตอร์3ควอเตอร์4เขาทำกลับคืนมาได้ควอเตอร์3ไปตกใจว่า PTTEP นะคะปตท.สผ.เนี่ยมีการบันทึกผลขาดทุนจำนวนมากในแหล่งผลิตนะคะปรากฏว่าคือทั้งปีโดยรวมก็ทำกลับขึ้นมาได้อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นฮีโร่ของตลาดเลยค่ะช่วงนี้และอย่างถ้าเรามาดูจริงๆปตท.เนี่ยไม่ได้ขึ้นพีคเพิ่งจะมาทะลุพีคเดิมที่พีคไปเมื่อแต่10ปีที่แล้วเนี่ยในปีที่ผ่านมานี้เองนะคะที่แถวๆ440กว่าอะไรเงี้ยเนี่ยนะคะแล้วก็คือทะยานขึ้นต่อทั้งที่ PE ก็ยังคงต่ำอะค่ะ PE เนี่ยยังแตะอยู่แถวๆ10เท่า11เท่าอยู่แค่นั้นเองเราให้ target price ปตท.กันอยู่ที่เท่าไหร่ครับคือตรงนี้ก็คงต้องมองไปที่630แล้วอะค่ะเพราะว่าจริงๆสามารถจะ expand PE ได้แล้วก็ตัว
ขาเรียกว่าวิธีการคิดแบบ sum up of the parts เนี่ยมันก็น่าจะ relate ขึ้นไปได้อีกจากหลายๆเรื่องนะคะคือมองหนึ่งคือราคาน้ำมันเนี่ยดีขึ้นส่งผลบวกกับเขาคือถ้าไม่คิดอะไรมากเป็นนักลงทุนที่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องศึกษาอะไรที่เยอะและ complicate มากเกี่ยวกับกลุ่มปตท.ท่านพลอตดูท่านจะรู้ว่าปตท.และปตท.สผ.จะเป็นทิศทางมี high correlation กับราคาน้ำมันนะคะอันนี้เขาก็มีการปรับมุมมองว่าค่าเฉลี่ยของปี61เนี่ยให้อยู่60-65เหรียญอันนี้คงคิดจากราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะจากครั้งก่อนหน้าเนี่ยเขาจะมองอยู่ที่ประมาณ55เหรียญเป็น average ทั้งปีนะคะตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาก็อันนี้เป็นมุมมองเชิงบวกนะคะอันที่2เนี่ยปตท.ก็เข้าไปซื้อ IRPC เพิ่มนะคะโดยเข้าไปเทคสัดส่วนการลงทุนเพิ่มมาประมาณ 9% กว่าเกือบ 10% จากธนาคารออมสินแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าเรา forecast เนี่ยในส่วนของ IRPC ก็จะเป็นบริษัทที่กำไรดีขึ้นในปี61ด้วยนะคะเนื่องจากว่าแผนการปรับปรุง adjust อะไรต่างๆแล้วก็ผันตัวเองจากการเป็น commodity เพียวๆเนี่ยมาสู่การเป็นการผลิตสินค้าพวก specialty มากขึ้นก็เลยทำให้ gross margin ดีขึ้นกำไรดีขึ้นเนี่ยตรงนี้ปตท.ก็ได้รับอานิสงส่วนนี้เข้าไปด้วยนะคะอันที่3ก็คือการเตรียมนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกำหนดการเนี่ยอาจจะประมาณอาจจะเข้ามา listed จริงๆอยู่ในปี62แต่ช่วงปี61ซึ่งครึ่งปีหลังก็คงจะพูดกันเยอะแล้วอะค่ะว่าจะมีทิศทางยังไงสำหรับ PTTOR นะคะครับผมพูดแนะนำวันนี้ของ HW เป็นตัวไหนครับคือวันนี้ก็แนะนำเป็นตัว AJ กับตัว PTTGC อะค่ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณวิชาราครับโอเคค่ะสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจากทางด้านของหลักทรัพย์ Asia Wealth นะครับช่วงนี้อาจจะผันผวนหน่อยครับแต่ว่าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่นะครับปตท.ให้ย่อลงมาซื้อได้นะครับเพราะ Target Price ให้เอาไว้กันสูงถึง630บาทใครที่แนะนำเช้านี้เป็นตัวของ PTTGC แล้วก็ AJ นะครับส่วนหลักทรัพย์เจ้าอื่นครับอย่างบัวหลวงแนะนำ3ตัวเช้านี้เป็นตัวของ CPN ECL แล้วก็SGR นะครับหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยแนะนำเป็นตัวของ KBank Mega แล้วก็ Super ครับส่วน UOB Kay Hian แนะนำหุ้นแบงค์นะครับอย่างแบงค์กรุงเทพแบงค์กรุงไทยแล้วก็ TTA ครับส่วนล่าสุดนะครับดัชนีนั้นยังคงอยู่ในแดนลบครับแต่ว่าติดลบไปไม่มากตอนนี้พลิกกลับมาบวกแล้วนะครับบวกกลับมาได้ 1.20 จุดครับล่าสุด 1831.59 จุดนะครับพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในแวดวงการเงินธนาคารกันต่อครับ